กลับมาอีกครั้งครับกับสรรหามาขับในครั้งนี้นะครับต้องบอกเลยว่านานหน่อยนะเพราะว่าเนื่องจากด้วยผมเองไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องของรีวิวรถมือ1และมือ2นั่นเองนะครับแต่ในวันนี้ครับผมนำรถอีกคันนึงมาเป็นรถมือ2นะครับนำเข้ามาเสนอขายอีกครั้งนึงนะครับเป็นตัว CRV ปี2017นะครับตัวนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ใช้งานโคตรจะดีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนานๆจะเจอ CRV ประหยัดน้ำมันนะครับผมตัวนี้ก็คือตัวเครื่อง 1.6 ตัวดีเซลนั่นเองนะครับตัวนี้เลยเนี่ยก็วิ่งมาอยู่ที่ไมล์แสนสองเศษแล้วก็ในราคานะผมเสนอขายอีกครั้งหนึ่งละกันสำหรับราคา 879,000 บาทครับผมสำหรับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะขับ4 full time นะครับผมเป็นตัวเครื่อง 1.6 ดีเซลนะครับผมขับใช้งานดีเนื่องจากเรากำลังเตรียมรถเพื่อจะขายผมเองเลยคิดว่าวันนี้ผมอยากจะนำรถคันนี้เนี่ยมาเปลี่ยนถ่ายของเหลวซะหน่อยในรอบ 120,000 กว่ากิโลเนี่ยนะครับเพื่อจะได้พร้อมส่งให้กับลูกค้าท่านใหม่นั่นเองยังคงรออยู่นะใครที่สนใจก็ลองเข้ามาชมกันได้ประวัติดีนะครับเพราะว่ารถคันนี้ก่อนที่ผมจะซื้อเข้ามาเนี่ยลูกค้าเข้าศูนย์เช็คระยะอยู่ตลอดเวลานะครับผมได้ทำการเช็คตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วแต่ส่วนหนึ่งคือรถคันนี้เนี่ยผมอยากจะมาเริ่มรีเซ็ตใหม่ที่ตัวผมเองผมก็เลยจะเริ่มเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่นั่นเองนะครับอ่ะมาสำหรับในรถคันนี้นะครับเป็นตัวสีดำแต่ว่าถ้าเกิดโดนแดดเนี่ยจะออกสีเขียวสวยมากนะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากรถใครที่กำลังหา SUV อยู่ตัวนี้เลยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับคนที่มีครอบครัวสามารถนั่งได้7ที่นั่งนะครับผมเบาะหลังเปิดพับได้อีกทีนึงนะครับผมแล้วก็รถเนี่ยค่อนข้างที่จะขับสบายนะครับขับสนุกด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมีเทอร์โบนั่นเองนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับมาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันนะฮะในส่วนของภายนอกตัวรถเลยเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนใดๆค่อนข้างที่จะสวยงามบวกกับตรงที่ล้อนะครับก็ยังคงเป็นล้อเดิมอยู่ยางเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นไพรเมซี่นะครับเป็นตัวไพรเมซี่3นะครับยางยังเป็นปี02อยู่ขอบล้อข้อ18 235 60 18ในส่วนของตัวรถไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่ารอบนอกสวยงามมากภายในก็ค่อนข้างที่จะสวยงามมากเช่นกันนะครับต่อมาเนี่ยในส่วนของประตูหลังนะครับก็เป็นประตูไฟฟ้านี่มาชมด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับในส่วนของด้านหลังภายในตัวรถเนี่ยค่อนข้างสะอาดสะอ้านดูตามแผงคอนโซลแผงข้างทั้งหลายเนี่ยดูนะครับไม่มีรอยไม่มีขีดข่วนเลยนะครับค่อนข้างที่จะงดงามแล้วในส่วนของตรงนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับผมแล้วก็เบาะข้างหลังนี่ก็เพื่อนำเบาะขึ้นมาสามารถนั่งได้7ที่นั่งด้วยเช่นกันนะครับผมในส่วนของ CRV ดีตรงนี้แหละผมโคตรชอบเลยนะเวลาที่ของสัมภาระข้างหลังเยอะเนี่ยเราก็สามารถยัดเข้าไปได้พับเบาะหลังได้แต่ถ้าเกิดว่าวันนึงไปครอบครัวใหญ่หรือว่าไปปิกนิกไปเที่ยวกันต่างจังหวัดไปกันหลายๆคนก็จับยกขึ้นมาได้เลยเช่นกันนะครับในกรณีก็คือในส่วนของ CRV นะครับพวกอุปกรณ์อยู่ข้างล่างทั้งหมดนะครับยางอลงยางอะไหล่นะครับก็ยังคงอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะนี่เอาให้ดูกันเลยมีแผ่นเก็บเยอะด้วยตัวเนี้ยนี่ชุดยางอะไหล่นะครับผมก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมคงที่ท่าเดิมยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังไม่เคยใช้งานนะครับผมนี่ก็จะเป็นส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะฮะแล้วก็ต่อมาในส่วนของสัมภาระในส่วนด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ่งโถงนะผมว่านะมันก็ดูแบบสะดวกแล้วก็สบายดีนะครับผมประมาณนี้ถ้าเกิดบอหลังเนี่ยมันสามารถเอ็นได้เล็กน้อยนะครับผมขาก็ค่อนข้างจะชันหน่อยเผื่อว่าเด็กเล็กแดงนั่งสามารถนั่งข้างหลังได้นะครับผมแล้วก็สามารถปิดเป็นไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะครับนี่ตัวนี้เลยก็เหมาะแน่นอนสำหรับผู้หญิงที่ชอบช้อปปิ้งนะครับสามารถกดปุ๊บปลดยกขึ้นได้เลยนะครับผมรีโมทก็สามารถกดเปิดข้างหลังด้วยรีโมทได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ตัวปี2017ดูภายในกันบ้างนะครับในส่วนของภายในนะครับด้านหลังนะครับก็กว้างมากนี่ขายาวยืดได้เลยนะครับผมชอบ Honda อย่างหนึ่งตรงที่ประโยชน์รถรุ่นใหม่ๆของ Honda เนี่ยตั้งแต่ปีตัว Gen 5เนี้ยขึ้นมานะครับแล้วก็ City Civic เนี่ยคนเบาะนั่งหลังเนี่ยเขาจะทำมาเพื่อให้นั่งสบายและยืดขาเข้าไปใต้เบาะได้เป็นไงยืดแบบสบายมากนะถ้าเกิดว่าคนนั่งหน้าเนี่ยถอยมาขาเราก็ยังคงแบบกว้างอยู่ถ้าเกิดว่า City Hatchback ใครใช้นะโหจะค่อนข้างรู้เลยว่านั่งข้างหลังแม่งก็โคตรสบายเลยนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็เบาะภายในเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ลำโพงเนี่ยให้มาเต็มกราฟเลยนะครับก็ประมาณ10ดอกนะฮะค่อนข้างที่จะฟังและนุ่มนวลในส่วนของเครื่องเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับไฟด้านบนมีแอร์หลังนะ
แอร์หลังอยู่ทางด้านนี้นะครับมีแอร์หลังด้วยเช่นกันนะครับสามารถปรับได้ทั้งแถว2และแถว3นะครับผมแอร์แบ็ครอบคันนะครับนี่ในส่วนของแผงประตูจะมีลายไม้ตัดมาเล็กน้อยเพิ่มความหรูหราโอ้โหผู้ใหญ่ชอบแน่นอนส่วนตัวผมเองผมยังชอบเลยนะเพราะว่าลายไม้ที่เขาตัดออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นลายไม้เงาๆนะมันเป็นลายไม้ด้านโคตรหรูเลยมันดูหรูมากๆนะครับผมแล้วตัดกับตรงนี้ให้เป็นความสปอร์ตเล็กๆน้อยๆเนี่ยซึ่งเป็นสีดำอ่ะแปลกเนาะแต่ว่ามันดันออกมาแบบลงตัวค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับผมประมาณนี้ส่วนของคนใช้งานนะครับมีแอร์หลังนะนี่ข้างหลังก็มีแอร์หลังด้วยเช่นกันแล้วก็มีพอร์ต USB ตรงนี่ด้านล่างตรงกลางนี้นะครับนี่นะครับมีพอร์ต USB นะ 2.5 แอมป์นะครับมี2อันเลยเช่นกันนะแล้วก็บวกกับตรงที่ถ้าเกิดว่าใครที่ขนสัมภาระเยอะมากก็สามารถพับเบาะได้ด้วยเช่นกันสำหรับตัวเจ้า CRV ตัวนี้นะครับผมนี่แล้วก็ CRV ตัวนี้นี่สามารถปรับเบาะเอนพนักเอนได้ด้วยเช่นกันนะนี่ให้ดูนะครับชึบอ่ะเนี่ยได้ทั้งโอ้โหหลายสเต็ปอยู่นะก็หลายสเต็ปอยู่นะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้ากันบ้างในส่วนของด้านหน้านะครับในส่วนของแผงประตูก็คล้ายกันกับข้างหลังนะครับในส่วนของคอนโซลหน้าเนี่ยก็นี่เลยมีลายไม้ตัดอยู่ทางด้านข้างเล็กน้อยนะครับนี่สวยๆงามๆนะฮะข้างในส่วนของภายในนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเปิดไฟฟ้าทางด้านหลังนะครับฝาท้ายนะทักชั่นคอนโทรลนะครับผมนี่พวงมาลัยเนี่ยจะเหมือนตัว Civic FK เลยนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2ฝั่งในส่วนของมัลติฟังก์ชันนะครับในส่วนของมิวสิกนะครับแล้วก็โทรศัพท์ทั้งหลายต่างๆบลูทูธต่างๆเนี่ยสามารถควบคุมได้ในฝั่งทางด้านซ้ายนะครับฝั่งทางด้านขวาก็จะเป็นครูซคอนโทรลนะครับผมแล้วก็มี adaptive light นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับแล้วก็มีนี่ทางส่วนของคอนโซลเปิดดูกันเลยดีกว่านะฮะคอนโซลกลางนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเกียร์เนี่ยจะเป็นแบบกดปุ่มกดแล้วนะครับตัวนี้มี pedal shift นะถ้าเป็นตัวดีเซลจะมี pedal shift นะครับผมแล้วก็คือเกียร์เนี่ยเป็นแบบปุ่มกดแล้วเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูแล้วแบบโฉบเฉี่ยวดีมากเลยผมดูแล้วมันสวยสวยเท่มากไม่มีคันเกียร์มาให้ลำบากใจละแต่ว่าหลายท่านนะครับถ้าเกิดว่าไปจอดในห้างหรือว่าอยู่รถแบตหมดทำอะไรกับรถไม่ได้อยู่เกียร์ P เนี่ยหรือล็อกเบรกเอาไว้เนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วตรงนี้เขาจะมีตัวเซฟนะครับเป็นรีลีสเกียร์นะครับนี่นะครับนี่เลยสามารถขยับโยกออกมาได้นะแต่ใช้งานไงไม่รู้ไม่เคยเล่นนะครับประมาณนี้นะครับก็อันนี้ในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เบรกเนี่ยก็จะเป็นเบรกไฟฟ้านะครับผมเบรกไฟฟ้าสามารถกดเปิดปิดยกขึ้นลงตรงนี้ได้เลยแถมไปให้ด้วยเลยครับในส่วนของกล้องนะครับกล้องหน้ารถนะครับเป็น2เลนนะ2ทั้งข้างหน้าแล้วก็2ทั้งหลังออนตลอด24ชั่วโมงต่อให้เป็นกรณีที่คุณล็อกรถแล้วก็ตามนะครับนี่อันนี้ก็คือจะเป็นนี่อีก1เรื่องของการเซฟตี้นะครับผมกระจกมองหลังตัดแสงนะครับตัดแสงให้คุณด้วยเช่นกันแล้วเนี่ยนี่ตรงข้างบนเพดานดูได้เลยว่าไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยนิ้วมือด้วยนะค่อนข้างที่จะสะอาดสะอ้านพอสมควรนะครับผมนี่มีนี่เลยแต่ไม่มีไฟ ไม่มีไฟนะครับฝั่งนี้มีไฟไหมชึบฝั่งนี้ก็ไม่มีไฟ โอเคก็ประมาณนี้นะครับไฟก็ไฟแผนที่ก็สามารถเปิดได้อีก1อันนะครับก็จะมีตรงนี้ก็เท่ากับเป็นตรงนี้4ดวงก็ใส่แว่นประมาณนี้แหละเดี๋ยวพาทุกท่านไปลองฟิลกันอีกทีนึงแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เลยเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนถ่ายของเลวกันก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ที่จะเปลี่ยนนะครับก็จะมีนี่เลยน้ำมันเครื่องตัวสังเคราะห์ร้อยจากโมตุลจากที่เราขายจะอยู่ในเซตนี้เลยนะครับก็จะมีน้ำมันเครื่องนะครับเป็นสังเคราะห์ร้อยตัว CRD I+ นั่นเองตัวนี้นะครับผมใช้ประจำนะจะเป็น 5W30 นะครับนี่ 5W30 ตัวนี้นะสำหรับเจ้า CRV จะใช้ประมาณ6ลิตรนะครับผมต่อมา
น้ำมันเฟืองท้ายนะครับผมใช้น้ำมันเฟืองท้าย0นะครับผมตัวนี้เลยนะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์หลายท่านอาจจะสับสนต้องบอกเลยว่าเกียร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเกียร์9สปีดนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยเป็นเครื่องดีเซลเกียร์เนี่ยจะเหมือนพวก ZF นะครับเกียร์เนี่ยจะเป็น9สปีดแล้วจะต้องใช้น้ำมันเกียร์ ATF ที่เป็นตัวพิเศษขึ้นมาอีก1ตัวคือเป็นตัวนี้หาซื้อยากมากบอกเลยและโคตรจะแพงนะครับแพงมากนะในเซตนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็น ATF Type 3.1 จะมีขายที่ศูนย์ Honda เท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือต้องเบิกมานะฮะเพราะว่าร้านทั่วไปไม่มีขายนะครับกองน้ำมันเครื่องจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาจะเป็นหัวสั้นนะครับจะเป็นตัวสั้นนี่เลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็แหวนเดี๋ยวค่อยไปหยิบให้ครับลืมต่อมาก็กองโซล่านะครับของแมนเล่ก็ของศูนย์นั่นแหละนะครับของที่ศูนย์แต่ว่ายี่ห้อแมนเล่ผลิตมาให้นะครับนี่กองโซล่าตัวนี้นะครับก็อย่างว่ารถมันแสนสองแล้วก็เราจะขายด้วยเช่นกันในส่วนของรถเราก็อยากจะให้ทุกอย่างมันดูเรียบร้อยมากที่สุดต้องว่าอย่างนี้นะครับผมยกรถขึ้นมาดูแล้วเนี่ยช่วงลงช่วงล่างยังสภาพสวยงามอยู่ดีอยู่ทุกอย่างบูชิ่งลูกหมากต่างๆยังคงใช้งานได้อยู่ปกตินะครับนี่แล้วต้องบอกเลยว่า CRV เป็นรถที่รื้อโคตรยากไอตัว Gen 5ตัวเนี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือดีเซลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟิตและรถมันมีเทอร์โบนะครับการที่จะรื้ออะไรแต่ละชิ้นละชิ้นเนี่ยโอ้ยากบอกเลยว่ายากจริงเปลี่ยนกองโซล่าเนี่ยต้องรอให้เครื่องเย็นช่วงล่างเย็นๆเลยนะต้องให้เวลากับพวกเราเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าตัวนี้จะไปทำที่ไหนก็ตามเนี่ยค่าแรงมักจะแพงนะครับเพราะว่ามันรื้อยากจริงๆนะครับต้องแจ้งกับลูกค้าไว้อย่างนี้แล้วก็จุดอ่อนของเขานะครับที่ใครหลายๆท่านใช้ไปประมาณสักแสนห้ามักจะพบเจอออยล์น้ำมันเครื่องนะครับมันชอบรั่วออกมานะครับมันจะอยู่ตรงข้างหน้าเครื่องหน้าเครื่องแถวหลังเทอร์โบนะครับแถวล่างเทอร์โบหน่อยเนาะด้านล่างคงบนคอมแอร์ครับบนคอมแอร์ล่างเทอร์โบนะครับประมาณนี้มันลำบากให้มันลื้อไปก่อนนะในส่วนของช่วงล่างก็ให้ดูครับก็ยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับบูทเบิร์ดยังปกติดีอยู่นะครับเนี่ยลูกมงลูกหมากยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือในส่วนของช่วงล่างก็เดี๋ยวเจาะรูปเจาะเช็คดูอีกทีนึงแล้วกันนะแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาเลยคือดีเซลเนี่ยเทอร์โบชอบพังแกนแม่งรุนและเสียงแม่งดังนะครับไอรุ่นนี้นะครับแล้วก็อะไหล่ OE ข้างนอกยังไม่มีขายต้องเบิกศูนย์อย่างเดียว1รอนาน2โคตรแพงนะครับก็อันนี้ก็คือบอกไว้ให้ฟังละกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ใช้รถค่อนข้างถลุงอะนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมก็อย่างคันนี้ยังถือว่าสวยงามและยังดีอยู่นะครับก็สำหรับใครที่ใช้อยู่แล้วพบปัญหาที่ผมแจ้งเอาไว้นะครับสามารถซ่อมได้นะส่งมาให้ที่ร้านเราซ่อมก็ได้แต่ว่าขอเวลาหน่อยนะครับคือแต่ก็คงไม่ถึงกับศูนย์นะที่ศูนย์รอคิวทีเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยผมเห็นทางลูกค้าเคยเอาเข้ามาแล้วก็ไปหาที่ศูนย์แล้วก็ต้องกลับมาให้เราทําอีกอยู่ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัว Gen 5ที่เป็นดีเซลก็จะมีในส่วนของจุดอ่อนของเขาเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างแต่ถามว่าลำบากยากเย็นไหมมันก็คือรถคันหนึ่งที่เราใช้มาในระยะหนึ่งที่ควรที่จะต้องถึงเวลาที่จะต้องแมนเทนแนนซ์นั่นเองนะครับผมในส่วนของรถคันนี้ปั๊บเองมองแล้วการใช้งานยังได้อีกยาวๆเพราะว่า1เลยคือเจ้าของเก่าดูแลรักษาเป็นอย่างดีแล้วก็ตรวจเช็คระยะมาตลอดจนมาถึงที่ผมก็ไม่ต้องห่วงผมก็จะตรวจเช็คระยะให้เนี่ยแหละหลังจากที่ลูกค้าท่านใหม่ที่สนใจและรับคันนี้ไปต่อนะครับก็สามารถที่จะให้ผมดูแลในส่วนของต่างๆในส่วนของตัวนี้ให้ได้เช่นกันนะครับกับราคา 879,000 บาทราคามือ1ตั้งล้านปลายนะตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าระยะเวลาที่มันผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี17มาจนถึงปี2024ใช่ไหมถือว่ามันก็เป็นระยะที่ควรที่จะต้องมีเรื่องราวของการแมนเทนแนนซ์กันบ้างผมก็ดูแล้วในส่วนของการจะซื้อรถเลือกรถมือ2สักคันเนี่ยมาซื้อกับผมค่อนข้างรับประกันให้อยู่แล้วและอีกอย่างนึงคือผมจะยกรถให้ดูอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคนที่หารถมือ2อยากได้รถมือ2แล้วพอไปซื้อก็ไม่มีความรู้ไปซื้อโดยที่ความรู้ไม่เท่าไม่ถึงการพอเอามาถึงที่เราแล้วก็จะแบบแจ็คพอตอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะผมก็คนนึงครับเป็นพ่อค้าที่มีจรรยาบรรณครับก็เราก็พูดตรงไปตรงมาผมก็จะเป็นคนอธิบายตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละนะครับก็ประมาณนึงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่สนใจรถคันนี้ก็เข้ามาคุยโทรหากันเข้ามาในช่องทางของเราแล้วกันใน Sport Channel นะครับหรือ Sport Service Center นั่นเองนะครับเราก็ซื้อรถเราไปเราก็ดูแลให้เป็นอย่างดีเช่นกันนะครับผมก็เป็นว่าเดี๋ยวรอรถคันนี้เสร็จแล้วกันเดี๋ยวค่อยเอาไปลองกันThank you.
เอารถออกมาลองนะครับจากที่รู้ๆกันอยู่ตัว CLV ตัวนี้มันเป็นรถที่ขับดีมากๆอยู่แล้วนะส่วนตัวป๊อปเองนะครับก็เอาออกมาตรวจเช็คดูว่าความเรียบร้อยช่วงล่างเครื่องยนต์ยังโอเคไหมนะครับผมแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรดังนะก็ไม่มีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไม่มีอะไรเลยแล้วก็ตัวรถมันรถใหม่อ่ะยังไงก็ใช้งานสบายอยู่แล้วนะครับกับราคาที่ผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากับมันมากนะพอสมควรนะครับผมอันนี้ก็จะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นระบบเครื่องเสียงมีแอร์อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็สามารถดู GPS Navigator ต่างๆได้นะครับผมแล้วก็ตรงพวงมาลัยนะครับก็จะมี Pedal Shift มี Multi Function ฝั่งด้านซ้ายนะครับฝั่งด้านขวาก็จะเป็นCruise Control นะนั่นเองแล้วก็เกียร์เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะผมว่าตัวเกียร์มันแบบว้าวเกียร์มันเป็นไม่ได้เป็นด้ามแล้วอะมี Adaptive ด้านซ้ายด้วยเช่นกันเวลารถเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับนี่มีกล้องสามารถดูได้นะแบบเลี้ยวฉับพลันแบบเมื่อกี้ไม่ดีเลยก็ประมาณนี้นะครับส่วนของตัวรถมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันคือรถเดิมสแตนดาร์ดแล้วก็ขับใช้งานดีประหยัดน้ำมันอ่ะเนาะเผื่อว่าใครที่กำลังเล็งหาอยู่กับงบประมาณเท่านี้คันนี้ก็อีกหนึ่งตัวเลือกเลยที่สามารถใช้งานได้ดีๆแบบสบายๆเลยข้างหลังก็นั่งแบบโอ่งมากของใช้ก็สามารถใส่ได้แบบเต็มกราฟเลยนะครับก็เผื่อว่ารถครอบครัวใครที่มีขนของบ่อยนะครับครอบครัวใหญ่นะครับก็สามารถเอาเจ้าตัวนี้แหละขับไปนู่นไปนี่ได้เช่นกันนะครับแอร์หลังด้วยก็เย็นสบายแล้วก็ตัวรุ่นนี้ก็ไม่จุกจิกด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวที่แบบอัปเกรดขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งนะฮะก็ประมาณนี้แหละสำหรับเจ้า CRVดีเซลนะเผื่อว่าใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากช่องของเราไว้ละกันนะในช่วงของสรรหามาขับนะครับผมทุกวันพุธนะฮะบางพุธก็ไม่ได้มีนะแต่ส่วนใหญ่แล้วในช่วงของสรรหามาขับก็จะเป็นการรีวิวรถมือ1และมือ2นะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้สำหรับบางท่านที่สนใจรถนะครับมือ2นะฮะก็เราก็จะมีให้ทุกท่านได้ชมอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็รุ่นอื่นๆถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นใดอะไรเงี้ยแบบหาอยู่ลองสอบถามเราเข้ามาดูก่อนก็ได้บางทีแล้วเราอาจจะแบบเก็บเอาไว้อยู่ที่เต็นท์ก็มีเช่นกันหรือว่าอาจจะมีพักพวกอะไรเงี้ยนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะแนะนำไปให้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้ฝากแล้วกันครับสำหรับSquad Service Center นะครับงานบริการของเราก็ครบวงจรนะครับตรวจเช็คระยะสามารถนำรถเข้ามาได้นะครับในส่วนของตรวจเช็คว่าตัวรถเป็นอะไรยังไงบ้างเราก็ยังคงตรวจเช็คให้ฟรีอยู่ทุกรายการนะครับก็เอาเป็นว่าลูกค้าอยากทราบรถตัวเองว่ามีตรงไหนเสียหายหรือว่าโทรมตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เอาเข้ามาให้เราตรวจเช็คเราตรวจเช็คให้ฟรียกขึ้นฮอยดูให้เลยนะครับในส่วนของช่วงล่างเครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบภายในแล้วภายนอกต่างๆอีกด้วยเช่นกันนะครับผมร้านของเราเปิด 9:00 นถึง 1:00 นทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับจะหยุดทุกๆสัปดาห์ที่2ของเดือนเท่านั้นก็คือวันอาทิตย์วันเดียวนะครับผมแล้วก็ร้านของเราตั้งอยู่ที่ถนนจตุโชตนะครับใกล้กับเขตสายไหมใกล้กับวัชรพลนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็โทรสอบถามกันเข้ามาก็ได้ครับผมในเบอร์0999535251หรือ0818864461นะครับผมหรือติดต่อในช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok Instagram นะครับแล้วก็ LINE @นะครับ LINE @ของเราจะมีในเรื่องของส่วนลดแล้วก็เมมเบอร์ต่างๆด้วยเช่นการลองเข้าไปชมกันดูนะครับผมก็ใน LINE แอดของเราครับก็จะเป็น @sign ครับผมแล้วก็ squad bkk ลองเข้าไปดูในนั้นได้ละกันนะสำหรับในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ละกันครับผมสวัสดีครับ